ตั้งใจปฏิบัติที่เราเคยทำมาการภาวนาเราก็ต้องรู้จักจริตนิสัยจิตใจของเราว่าจิตใจของเรานั่นมีจริตหนักไปในทางไหนอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเราทั้งหลายจะต้องทราบตัวเองดูตัวเองให้ตรงถ้าหากเราดูไม่ตรงมีอคติแล้วอาจจะมองตัวเองผิดหรือมองจิตใจของเราผิดเกิดความสำคัญผิดขึ้นมาไม่สามารถที่จะแก้ไขปลดเปลื้องตัวเองออกจากสิ่งแวดล้อมฝ่ายต่ำขึ้นสู่ระดับสูงให้ปรากฏขึ้นได้วกวนเวียนอยู่เพราะเราหาช่องทางออกไม่ได้หาช่องทางไม่เห็นนึกว่าไม่มีอะไรเพราะเราไม่เห็นความไม่เห็นไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งที่เราควรนอนใจเราที่ไม่รู้ไม่ใช่ว่าไม่มีสิ่งที่เหลือจากเรารู้เราเห็นยังมีอยู่อีกมากเพราะเหตุนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนไม่ให้ประมาทท่านกล่าวว่าควรพิจารณาทุกวันทุกวันหรือพิจารณาหนึ่งเดือนว่าธรรมวิเศษยังมีอยู่อีกนอกเหนือกว่านี้ยังมีอยู่อีกไม่ใช่เพียงเท่านี้เพราะเหตุนั้นการภาวนาจำเป็นอย่างยิ่งเราควรพยายามที่จะสังเกตจิตของเราเพราะธรรมทั้งหลายไม่ว่าส่วนไหนของธรรมจะเป็นส่วนละเอียดหรือจะเป็นส่วนหยาบจะเป็นส่วนกุศลหรือจะเป็นส่วนอกุศลต้องบังเกิดขึ้นที่จิตแล้วก็สำเร็จที่จิตจะสำเร็จเป็นกุศลก็ต้องสำเร็จที่จิตจิตเป็นผู้ตัดสินจะสำเร็จเป็นอกุศลเป็นบาปเป็นกรรมเป็นเวรก็สำเร็จขึ้นที่จิตเมื่อพระองค์ชี้ลงที่จิตชนิดแล้วมันก็สะดวกสบายสำหรับเราผู้ปฏิบัติเราจับหลักอันนี้ได้แล้วเราก็ไม่ไปไหนเราอยากจะละทำส่วนที่ไม่ดีส่วนที่เป็นบาปเป็นอกุศลเราก็ต้องดูที่จิตเพราะสิ่งเหล่านั้นต้องอาศัยจิตทั้งนั้นมันจะเกิดตามลำพังไม่ได้ไม่เห็นสิ่งที่ไม่มีจิตแล้วทำความชั่วทำความเดือดร้อนนอกจากจิตนี่เป็นผู้บังคับเป็นผู้บัญชาให้สิ่งเหล่านั้นทำเพราะฉะนั้นธรรมเหล่านั้นจึงสำเร็จมาจากจิตด้วยกันทั้งนั้นเราควรสังเกตดูจิตใจของเราให้แน่ชัดเพราะจิตใจเป็นสิ่งที่ละเอียดเราจะเอาวัตถุอันอื่นมาดูได้แสนยากนอกจากเอาสติสิ่งที่เป็นนามธรรมด้วยกันที่สามารถระลึกรู้ได้เราเอาสัมปชัญญะความรู้ตัวสร้างกำลังความรู้ขึ้นให้เพียงพอสามารถที่จะเข้าถึงจิตไปรู้จักจิตของเราได้เราต้องตั้งมั่นอย่าให้เผลอให้มีความเพียรมีความพยายามมีความรู้ตัวมีความระลึกพยายามสังเกต
จิตของเราอยู่ในลักษณะใดมีอารมณ์เช่นใดอารมณ์เหล่านั้นเป็นอารมณ์ที่เราพอใจหรืออารมณ์ที่เราไม่พอใจถ้าอารมณ์ที่เราชอบเราพอใจก็จะเป็นเหตุให้เกิดอภิชฌาคือความยินดีความปรารถนาความต้องการขึ้นมามันปรุงจิตไม่ให้สงบให้เพ่งวัตถุให้น้อมไปทางนอกไม่ให้เกิดความรู้ตัวไปสนใจเรื่องวัตถุสนใจสิ่งของสนใจภายนอกที่ตนพอใจรักใคร่อยากได้ปรารถนาพัวพันอยู่เลยขาดความรู้ตัวขาดความระลึกตัวเลยไม่เป็นงานที่ภาวนาขาดจากสมาธิหรือจิตน้อมไปที่อารมณ์ที่ไม่ชอบมีความทุกข์มีความกระวนกระวายมีความไม่สบายมีความวุ่นวายในจิตในใจเกิดความฟุ้งซ่านความรำคาญสิ่งเหล่านี้ก็ล้วนแต่เป็นเครื่องทำจิตไม่ให้เป็นสมาธิเราก็พึงทราบว่าจิตของเราถูกอารมณ์เหล่านี้มาชักจูงหรือครอบงำเราพึงสร้างสติความระลึกสร้างความรู้ตัวพยายามปล่อยวางสร้างความสบายขึ้นมาเราเอาสังขารแก้สังขารเมื่อมันปรุงไปในทางให้เกิดความไม่สงบได้เราก็เอาสังขารปรุงรูปความไม่สงบเพื่อจะได้ปล่อยวางความไม่สงบเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยเห็นความไม่ดีของลักษณะอาการจิตที่มีอารมณ์อย่างนั้นอยู่เราเปลี่ยนฉากใหม่หรือเปลี่ยนอารมณ์ใหม่กลับมาระลึกพุทโธยังจะมีประโยชน์กว่าถึงไม่ได้อะไรก็ได้พุทโธอยู่ในใจเพราะพุทโธไม่ได้ทำให้จิตรำคาญไม่ได้จิตให้ฟุ้งซ่านไม่ได้ทำจิตให้หลงเป็นอารมณ์ที่ควรเจริญเป็นอารมณ์ที่ควรภาวนาเป็นบุญเป็นกุศลเป็นควรเก็บระลึกมาไว้ในสติเรียกว่าพุทธานุสติควรหยิบยกมาภาวนาได้แทนสิ่งเหล่านั้นตามแบบที่ท่านอาจารย์กงมาท่านเคยอธิบายว่าการภาวนานั้นแรกเราพยายามคอยพิจารณารวมเข้ามาจะให้รู้ว่าเราภาวนาเพราะกิเลสมันต่อสู้ทันว่าทำเหมือนกับทำพิจารณาไปเรื่อยๆจากกายมาซะก่อนพิจารณาไปเรื่อยๆทำใจให้ดีค่อยรวมเข้ามาให้แคบเข้ามาจนมาถึงใจมันเบามาเรื่อยท่านว่าจะให้มันหนักทีเดียวเดี๋ยวเราไปข่มไปกี่มันหนักทีเดียวมันจะไม่เอานี่แบบท่านอาจารย์โกงมาเราลองเอามาใช้ดูวิธีของท่านที่ท่านได้ฝึกตัวองค์ท่านมาแล้วท่านมาสอนพวกเราบางทีบางคนมีนิสัยเหมือนกับอย่างนั้นไม่ชอบข่มขี่ไม่ชอบบังคับอาจจะบังคับเท่าไรจิ้งฟุ้งออกไปเพราะฉะนั้นเราอย่าให้มันรู้ตัวเราคอยนั่งตรวจดูซะก่อนไม่ต้องรีบร้อนตรวจดูให้มีความรู้สิ่งที่เราดูไหนใครรู้ถึงนั้นให้ชัดในถึงนั้นขยับเข้ามาเรื่อยๆแต่ให้ทำจริง
อย่าสักแต่ว่าทำลอยๆต้องทำเพราะอะไรถ้าทำลอยๆเดี๋ยวขี้เกียจเดี๋ยวหลับระวังเพราะฉะนั้นต้องมีความตั้งมั่นในสิ่งที่เราถึงไหนตั้งมั่นถึงนั้นกำหนดไปให้มั่นด้วยพอทำไปวางไปแล้วลึกไปลึกไปบางทีจิตก็ค่อยสงบเลยพอจิตรวมไปจุดยังไม่สงบละเอียดอ่อนเต็มถึงขนาดแล้วก็บริกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งพอถึงจิตแล้วเราภาวนาพุทโธเพราะพุทโธนี่ละเอียดถ้าเราดูลมด้วยดูพุทโธด้วยบางจริตไม่ชอบเพราะมันสองอย่างทั้งลมทั้งพุทโธด้วยกันบางคนก็ไม่ได้มีบางคนเคยเล่าให้ฟังภาวนาดูลมด้วยดูพุทโธด้วยบริกรรมไปจิตไม่ละเอียดสักทีก็เลยทิ้งลมเอาแต่พุทโธอย่างเดียวจิตก็เลยละเอียดคนอย่างนั้นก็มีเพราะฉะนั้นเราก็สังเกตให้รู้จักนิสัยของเราด้วยเราควรฝึกแบบไหนเหมาะสมพอดีที่ทำให้จิตใจของเราสงบได้ด้วยอุบายอย่างไรคอยเข้าใจว่าอุปนิสัยเราเคยปฏิบัติมาอย่างนี้หรืออดีตชาติของเราเราเคยพิจารณาอันนี้เคยกำหนดอันนี้เมื่อถูกกับนิสัยปุญญาปรมีที่เราเคยได้สั่งสมอบรมมาเราก็จะได้ความสงบความสุขได้สมาธิมีสติมีปัญญาตั้งมั่นขึ้นมาด้วยอุบายอย่างนี้ในสมัยครั้งพุทธกาลก็มีเหมือนกันบางองค์ที่เรียนกรรมฐานไม่ถูกกับนิสัยของตนทำเท่าใดเท่าใดก็ไม่ได้สำเร็จทำอย่างใดเท่าใดเท่าใดก็ไม่สงบในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงรู้อุปนิสัยแต่อดีตชาติพระองค์ก็ให้กรรมฐานถูกกับนิสัยภาวนาไม่นานเท่าใดก็จิตรวมสงบได้ปัญญารู้ธรรมเห็นธรรมอย่างนั้นก็มีหลวงปู่มั่นท่านก็เคยอธิบายเมื่อเข้าไปหาท่านแต่แรกๆท่านว่ารูปกรรมฐานคืออัตภาพร่างกายถ้าเราจะเจริญอาการ32เราก็ตรวจไปทั้งหมดเสียก่อนเกศาผมโลมาขนนักขาเล็บทันตาฟันตาโจหนักเราตรวจแต่ละอย่างละอย่างเมื่อเราตรวจดูแล้วกรรมฐานบทไหนที่เรานึกว่าเป็นที่สบายที่จะรู้ได้ที่จะรวมได้สงบได้ที่จะเห็นได้ชัดได้ง่ายๆท่านก็ให้เจริญแต่นั้นอย่างเดียวบางทีอดีตชาติท่านว่าอาจารย์เคยสอนให้เราบริกรรมในกรรมฐานส่วนนี้มามากกว่ากรรมฐานส่วนอื่นเพราะฉะนั้นถ้าถูกกับจริตนิสัยที่เคยฝึกมาก็จะได้ปัญญารู้เห็นได้ง่ายเพราะเคยทำมาแล้วเคยเจริญมาแล้วมาทำต่อเนื่องเพิ่มเติมขึ้นอีกก็จะได้สำเร็จขึ้นง่ายๆเพราะฉะนั้นเราแต่ละบุคคลต้องสังเกตดูจิตจริตของเราว่าเราควรยึดยกกรรมฐานบทไหนที่พอที่เราจะรู้ได้เห็นได้สงบได้หรือครั้งใดที่เราสงบด้วยการบริกรรมอะไรยกพิจารณาอย่างไรเราก็ไม่ควรจะปล่อยทิ้งหาใหม่อยู่เรื่อยไปเราควรจะทดสอบที่เราเคยสงบเคยสบายนั่นแหละเพราะถือว่ากรรมฐานบทนั้นเป็นที่สบายในจริตนิสัยของเราสามารถจะปล่อยวางกิเลสที่เคยก่อกวนได้สามารถสร้างสติสร้างสมาธิสร้างความสงบให้เกิดขึ้นในจิตใจของเราได้เราต้องจำไว้ให้ดี
อย่าจำแต่เพียงกรรมฐานเราเท่านั้นแม้แต่ส่วนอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องท่านว่าสังเกตถึงวันนั้นเราบริโภคอาหารมากน้อยแค่ไหนเพียงไรบริโภคอาหารส่วนไหนมากตลอดถึงในอิริยาบถเราเดินมากหรือเรานั่งมากเราพูดมากหรือเรามีสติสำรวมมากสังเกตดูถอยหลังในวันนั้นเราก็สามารถที่จะรู้ได้เมื่อเราระลึกตรวจสอบดีกว่าเราปล่อยให้เลินเล่อถึงแม้ว่ายังไม่สงบมันก็เป็นบทรู้บทเรียนของเราเป็นแนวทางของเราให้เกิดความรู้ตัวของเรารู้วิธีการปฏิบัติของเราให้กว้างขวางเข้าใจอันถูกต้องในจริตนิสัยของเราเองดีกว่าจะเรานั่งคมอยู่แต่เฉพาะอย่างเดียวเพราะบริขารของสมาธิมันมีหลายอย่างสิ่งที่จะให้เกิดอุปสรรคในการภาวนาทำความสงบหรือทำปัญญาให้เกิดถ้าไม่มีบริขารเหล่านั้นเครื่องมือเป็นเครื่องไปช่วยเหลือกับสิ่งที่ตรงกันข้ามเขามีหลายอย่างเราก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขปลดเปลื้องได้เพราะฉะนั้นเราดูปฏิปทาที่องค์สมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนสาวกอบรมสาวก